แถลงข่าวแล้วศึกบิ๊กไฟท์ในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่โตเกียวโดมประเทศญี่ปุ่นนาโอยะอินูเอะเขาจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกทั้ง4สถาบันหลักในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทพิกัด122ปอนด์กับทางหลุยเนรี่ซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกนักชกชาวเม็กซิกันและในรายการเดียวกันก็จะมีคู่มวยชิงแชมป์โลกอีกหลายคู่ตัวอย่างเช่นทาคุมะอินูเอะเขาจะขึ้นป้องกันแชมป์โลก WBA รุ่นแบนตัมเวทพิกัด118ปอนด์กับทางโชอิชิดะเจสันโมโรนี่เขาก็จะขึ้นป้องกันแชมป์โลก WBO รุ่นแบนตัมเวทกับทางโยชิกิทาเคและคู่ที่4เซโงยูริอากุยเขาก็จะขึ้นป้องกันแชมป์โลก WBA รุ่นไฟเวทกับทางทาคุคุวาฮาระนั่นเอง